ายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะคุณบรุ๊คดนุพรค่ะเป็นประธานคณะรณรงค์หาเสียงกรุงเทพพักเพื่อไทยก็พาคุณกันกนิษฐ์แห้วสันตติผู้สมัครส.ส.กทม.เขต1ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่วัดซิกถนนพาหุรัตน์แล้วก็ที่วัดเทพมนเทียนหรือว่าวัดฮินดูที่เสาชิงช้าด้วยนะคะคุณบรุ๊คดนุพรบอกว่ากรณีที่กกต.เรียกชี้แจงที่มาของเงินนโยบายเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทค่ะยืนยันพักตอบได้แน่นอนนะคะทีมเศรษฐกิจจะชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเอาเงินมาจากที่ไหนบ้างคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะว่าจะหาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจ 500,000 ล้านบาทหลังจากชี้แจงกกต.ก็จะแจกเอกสารชี้แจงประชาชนนะคะว่าเอาเงินมาจากไหนแล้วจะได้กลับคืนมาในรูปแบบไหนบ้างนะคะส่วนที่นายสมชายบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ลงพื้นที่แสวงหาอำนาจนะคะแต่เห็นว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาเจอวิกฤตมาเยอะต้องทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าด้วยการทำให้ประชาชนมั่นใจค่ะว่านโยบายของพรรคนั้นยังทำได้นะคะส่วนอีกทางนึงที่ต้องติดตามนะคะอาการป่วยของนายชัยเกษมนิติสุริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเมื่อวันนี้ป่วยกระทันหันนะคะไม่ได้ร่วมเวทีปราศัยที่จังหวัดน่านแล้วก็ส่งไปตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วพบก้อนเลือดแห้งในสมองแต่ว่าอาการไม่รุนแรงส่วนภาพที่เห็นนะคะเป็นทีมแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพบินมารับตัวนายชัยเกษมกลับมารักษาอาการต่อที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็มีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะสรุปอาการบอกว่าเมื่อวานนี้พอไปวัดพระธาตุแช่แห้งกันแล้วนายชัยเกษมมีอาการเพลียปวดหัวนิดหน่อยจากอากาศที่ร้อนนะคะตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วคงไม่มีอะไรมากมายแล้วก็น่าเป็นห่วงนะคะครับขอให้แข็งแรงหายไวๆนะฮะ